2565เป็นอีกปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับวงการบันเทิงของไทยมีทั้งศิลปินระดับโลกที่มาสร้างความทรงจำให้กับประเทศไทยและประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นปี2565ที่น่าจดจำไปตลอดข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อวันที่18สิงหาคมนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยแม่และพี่ชายชีวิตกลับพลิกผันถูกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4โดยความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงมีผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงจำนวน 9,824 คนมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านก่อนคุมตัวเข้าทันทะสถานหญิงกลางและหลังจากที่พิงกี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนานกว่า3เดือนแต่แล้ววันที่30พฤศจิกายนผลการสรุปการประกันตัวพิงกี้ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทพร้อมได้ปล่อยตัวในเวลา 19:00 นขณะที่พิงกี้ได้เดินทางออกจากทันทสถานหญิงกลางด้วยรถ Fortuner สีขาวยิ้มแย้มโบกมือทักทายสื่อมวลชนพร้อมรอโอกาสลุยงานในวงการบันเทิงระหว่างสู้คดีต่อไปถือว่าเป็นประเด็นข่าว Talk of the Town ในวงการบันเทิงอีกครั้งทำเอาชาวเน็ตต้องวางช้อนข้าวไปขุดคุ้ยหาข้อมูลจนขอบตาดำกันเลยทีเดียวหลังปรากฏกระแสข่าวหลุดจากวงในเมื่อวันที่15พฤศจิกายนว่ามีดาราท้องใกล้คลอดขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาเผยอักษรย่อกันสารพัดซึ่งส่วนใหญ่ได้พุ่งเป้าไปที่ดาราชื่อดัง2คนคือบุ๋มปนัดดาและซาร่าโฮเลอร์กระทั่งทั้ง2คนได้ออกมาเคลื่อนไหวสยบข่าวลือดังกล่าวโดยบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกความคิดเห็นก่อนที่จะนัดสื่อตั้งโต๊ะแถลงหลังคลอดเบบีลูกชายเพียง1วันเท่านั้นในวันที่23พฤศจิกายนเวลา 14:00 นส่วนทางด้านซาร่าได้ออกมาเฉลยด้วยตนเองผ่านอินสตาแกรมและ YouTube ในคลิปทำอาหารสุขภาพประกาศว่ามีเบบีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการส่งท้ายปีเสือทองปีแห่งความชื่นมื่นของวงการบันเทิงอีกข่าวครึกครองสนั่นวงการอีกครั้งเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ม้าอ่อนนภาถูกโยงว่าไปตบหน้าเอ็มนันทวัฒน์นักแสดงน้องใหม่กลางห้างที่เกาหลีเพียงเพราะว่าชวนอีกฝ่ายไปกินปูแต่กลับโดนปฏิเสธตามด้วยออกมาเปิดกล้องวงจรปิดภาพเหตุการณ์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางด้านเอ็มนักแสดงน้องใหม่นำไปแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีและเมื่อวันที่30พฤศจิกายนม้าอ่อนนภาก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยอมที่จะรับผิดตรงนี้แน่นอนแต่ยืนยันเป็นเพียงการแตะไม่ใช่ตบและได้ขอโทษน้องไปแล้วปรับความเข้าใจหมดทุกอย่างจนกระทั่งน้องเข้าใจถัดมาเมื่อวันที่1ธันวาคมเอ็มนันทวัฒน์นักแสดงน้องใหม่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยเปิดเผยว่าการกระทำของม้าอ่อนนภาเป็นการตบจริงทำให้รู้สึกโกรธมากจึงไปแจ้งความหวังให้เป็นบทเรียนของม้าอ่อนนภาว่าไม่ควรไปทำพฤติกรรมเช่นนี้กับใครอีกแต่โดนกระแสตีกลับหลังออกมาแถลงข่าวกระทั่งเมื่อวันที่7ธันวาคมทนายตั้มได้ออกมาประกาศถอนตัวจากคดีพร้อมโพสต์บอกสาเหตุว่าที่ลูกความที่ไม่ฟังไม่สนใจคำแนะนำต้องการพื้นที่สื่อและเป็นข่าวผมขอบายพอทัวร์ลงมาร้องขอให้ช่วยแถลงอีกรอบพอไม่ทำขึ้นเวทีในผับไปประกาศเองคนประเภทนี้อย่าพบอย่าเจอกันอีกเลยผมกลัวสรุปได้ว่างานนี้แยกกันไปทางใครทางมันและเมื่อวันที่21พฤศจิกายนแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อทำการแสดงคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022แบงคอกท่ามกลางการต้อนรับของแฟนๆที่เรียกได้ว่าสนามบินแตกเพราะก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมงานแถลงข่าว The Met Gala Opening Live และยังได้สร้างความตื่นตาตื่นใจในการแสดงเปิดสนามThe Met Bangkok Century Cup 2022เป็นแมตช์ปิดโลกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมนอกจากนี้สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022 Bangkok ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายนรวม3รอบเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยและอัดแน่นไปด้วยความสนุกแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าจนได้เมื่อในคอนเสิร์ตมีการสุ่มเลือกลัคกี้แฟนขึ้นไปบนเวทีกับแจ็คสันหวังซึ่งในวันที่26พฤศจิกายน
ก็กลายเป็นสาวเพิร์ทวิรินสราเป็นผู้ถูกเลือกด้วยอะไรหลายอย่างที่ผิดปกติทำให้เกิดกระแสล็อกกี้แฟนขึ้นมาจนกลายเป็นดราม่าดังจนสาวเพิร์ทต้องออกมาชี้แจงทุกอย่างต่อมาเป็นเรื่องของอดีตคู่ซีศิลปินอย่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้หลายคนคงเห็นทั้งสองรับงานคอนเสิร์ตคู่กันจนเป็นกระแสโด่งดังงานจ้างรอต่อคิวเยอะมากแต่สุดท้ายเป็นอันต้องเรือล่มแยกทางกันไปเมื่อคอนเสิร์ตงานหนึ่งที่บอลกำลังร้องเพลงอยู่ในส่วนของตัวเองขนาดร้องยังไม่จบเพลงดานโชคก็ตัดบทร้องเพลงของตนเองขึ้นมาจนทำให้หลายคนงงไปตามๆกันและสุดท้ายด้านบอลก็ต้องออกมาโพสต์ขอไม่รับงานคู่โชคอีกและจะเคลียร์งานที่รับคู่กันไว้ทั้งหมดสุดท้ายเรื่องนี้ก็เคลียร์กันจบลงด้วยดีเมื่อสองฝ่ายมาคุยเคลียร์กันผ่านรายการและขอเคลียร์งานที่ค้างไว้ให้หมดจากนั้นทางใครทางมันปิดท้ายด้วยนักธุรกิจสาวข้ามเพศคนดังแอนจักรพงษ์เจ้าของบริษัท JKN Global Media จำกัดเมื่อวันที่26ตุลาคมได้ออกมาประกาศว่าบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Miss Universe Organization หรือ MUO ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดนางงามจักรวาลคือ Miss Universe เป็นที่เรียบร้อยและเจ้าตัวจะใช้ธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาลในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จากไทยไปสู่ทั่วโลกทำให้สายตาชาวโลกจับตามองมากยิ่งขึ้นเรียกว่าในปี2565ที่ผ่านมามีเรื่องราว Top of the Town เกิดขึ้นมากมายกับวงการบันเทิงไทยมีทั้งเรื่องราวน่ายินดีเรื่องสุดประทับใจและเรื่องราวดราม่าร้อนแรงสุดท้ายแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวงการบันเทิงไทยก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าและพัฒนาอยู่เสมอ